สวัสดีครับ วันนี้มารีวิวรถตู้นะครับของผมเองนะครับเป็น Toyota หัวจรวดหลังคาเตี้ยช่วงสั้นนะครับปี2002นะครับเครื่องดีเซล 5L 3000cc นะครับเป็นรถที่ร้านเราเอาไว้ใช้เซอร์วิสลูกค้าขนของขนงานนะครับรถคันนี้มีตำหนิตรงนี้นะครับโดนมอเตอร์ไซค์ชนไปเมื่อวันที่7มิถุนายนนะครับท้ายตรงนี้จะบุบนะครับหน่อยหนึ่งสเกิร์ตแตกส่วนกันชนจริงก็ไม่แตกแต่ว่ามีรอยสีแตกนะครับโดนมาเมื่อวานนะครับฝากระโปรงท้ายนะครับก็จะเป็นตัวโช๊คยกสูงแหละนะครับก็คือตัวนี้จะพ้นหัวเลยนะผมยืนเนี่ยพ้นหัวเลยด้านหลังอาจจะดูรกหน่อยเพราะว่าเป็นรถขนของนะครับเบาะเรามีให้ครบทุกตอนทุกตัวแล้วเบาะอยู่ในสภาพที่สวยและดีด้วยเพราะเก็บอยู่ในห้องเก็บของนะครับก็เดี๋ยวจะส่งคืนให้กับลูกค้านะครับถ้าเกิดว่าส่งมอบรถนะครับแอร์ทุกตัวเปิดสวิตช์ได้หมดนะครับปรับได้หมดออกทุกตัวนะครับมาดูห้องภายในกันนะครับอันนี้เป็นพวงมาลัยนะครับพับได้นะครับเป็นคอพับได้เป็นพวงมาลัยนาดี้นะครับเป็นสำเนานะครับไม่ใช่แท้หัวเกียร์นะครับเป็นสีไทเทนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มสวิตช์เอาไว้เพื่อเปิดฝาถังน้ำมันนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันไมค์ขึ้นครบหมดทุกตัวนะครับผมลมร้อนขึ้นครบตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกอุณหภูมินะครับอุณหภูมิความร้อนเครื่องนะครับแล้วก็เป็นตัวแจ้งแบตเตอรี่นะครับก็ผมตั้งไว้รู้สึกจะ90องศานะครับถ้า90องศาก็เขาก็จะร้องเตือนนะครับอันนี้ข้อได้เปรียบแอร์หนาวนะครับเบาะก็มีจุดขาดอยู่ตรงนี้นะนี้ส่วนผ้าเบาะขาวสะอาดดีครับล้อแม็กนะครับผมเป็น RPS 1นะครับขนาด17นิ้วนะครับยาง215/50/17นะครับเบิกใหม่ทั้งหมดนะครับยางเป็นของ Maxxis นะครับสายเต็มๆครับยางเบิกป้ายแดงนะครับพัดลมเป่าด้านหน้านะครับอันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับพัดลมไฟฟ้าเปลี่ยนใหม่ตรงนี้แคบหน่อยเดี๋ยวมาดูเครื่องกันนะแห้งๆเลยครับนี่เลยแห้งข้างในเป็นขาวๆใสๆนะคอมแอร์นะคอมแอร์คอมแอร์เบิกใหม่นะหนาวแล้วก็มองไม่เห็นหรอกแต่เป็นหม้อน้ำนะหม้อน้ำเบิกใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ฝาเบิกใหม่แท้นะครับคอหาล้างเรียบร้อยนะครับกระโหลกภายในเครื่องนี่โอเคเลยไม่ต้องห่วงนะครับตาน้ำเปลี่ยนใหม่ตอนนี้มีเบาะไว้ตัวหนึ่งเอาไว้นั่งเวลาคนงานนั่งขนของไปด้วยนะครับไฟหลังอาจจะเปิดดูไฟหลังไฟหลังนะครับติดทุกหลุมทุกอันนะไฟหลังนะสวิตช์ไฟหลังก็ยังเปิดปิดได้หมดนะทุกตัวครับแอร์ออกหมดนะแอร์ออกหมดทุกตัวรู้สึกจะมีช่องนี้รู้สึกจะตัวบานเกล็ดแอร์หายนะนอกนั้นก็อยู่ครบนะครับไม่มีอะไรอันนี้ไม่ติดเนาะโอเคก็คันนี้ผมขายไม่แพงนะพอดีรถที่บ้านจะมีหลายคันนะครับคันนี้เขาก็จะจอดอยู่ใต้ร่มไม้นะผมให้ดูนะหน้าบ้านจะมีเต็นท์นะครับผ้าใบนะครับใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับรถคันนี้จอดร่มตลอดนะครับอยู่ร่มตลอดก็ได้ไปคุ้มครับรายการแต่งรายละเอียดแต่งก็อยู่ในนั้นหมดแล้วนะครับแจ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับสนใจโทร0816329659ฟังเสียงเครื่องนิดนึงอ่ะ
โทรคุยกันได้นะครับรายละเอียดเบื้องต้นก็จะให้ประมาณนี้ก่อนขอบคุณครับ